แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบไหนนะครับโอนิกิยังย้งยําด้วยว่าปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเปล่ากฎจะพูดเนี่ยผิดพลาดเกิการครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมชูปัญญานะครับผวพูดคุยข่าวสารองการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนนี้ข้าสู่ประเด็นเนื้อหาก,กันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรชัชญา อย่างไรล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอ่าในคินนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ความเคลื่อนไหวของคาว a s a k i f r o n t a ต้นสกัดของเจชนาทิพย์กันหน่อยนะครับก็จะม e ีคิวไปเยือนคายัมาเอลเลอร์ในวันเสาร์นี้นะฮะเกมที่2องของเจลิกนะฮะสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยรุ่นกันอยู่เนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของเกี่ยวกับชนาทิพย์นะครับว่าจะมีชื่อลงเล่นในเกมนี้หรือเปล่าซึ่งผมเองก็บอกไปได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะหน้าแหกหมอไม่รับเย็บนั่นเองนะฮะแต่มีบทสัมภาษณ์เรื่องของการจ ที่ก็โดนสื่อญี่ปุ่นเองเนี่ยตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมยังใช้ตัวเดิมๆหรือว่ารูปแบบแนวทางเดิมๆตอนที่แพ้มาริโนสในเกมนัดเปิดสนามนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางกุนซือฟอนเตเล่เนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะฮะว่าสไตล์ของเราเนี่ยคือทุกคนในทีมต้องแข่งขันกันตลอดเวลานะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะครับดังนั้นเราต้องการส่งทุกคนลงเล่นด้วยความมั่นใจนะครับแม้ว่าทีมเนี่ยจะแพ้มาในเกมนัดแรกนะแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังรู้สึกดีกับสไตล์การต่อสู้ที่ดุดันนะครับแต่สิ่งที่เเราทนน่มมัจะไป ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบไหนนะครับโอนิกิยังย้งยําด้วยว่าไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เนี่ยเส้นทางที่เดินนะครับจะไม่เปลี่ยนในเรื่องของความมุ่งมั่นทุ่มเทนแน่นอนนะครับเขาก็เน้นย้ําในเรื่องของแนวทางการเล่นเหมือนเดิมเพราะว่าก็โดนตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมยังมีรูปแบบการเข้าทําเดิมๆใช้ผู้เล่นเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไหมอะไรยังไงนะครับเรื่องนี้ก็โดนเพ่งเลงแล้วก็โดนจับตามองอยู่นะครับซึ่งก็เดี๋ยวรู้กันนะครับว่าแผนงานของโอนิกิที่เตรียมมาในช่วง p r e ซ e a s ่นทมบบน เปลี่ยนโฉมไปแล้วรูปแบบการเล่นมันเปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะได้วัดกับคาชิมาแอดเลอร์ซึ่งสถิติที่เจอกับแอดเลอร์เองก็ถือว่าฟอนเตเล่ดูดีกว่าด้วยนะครับก็รอดูแลกันนะครับเสาร์นี้นะครับ25กุมภาพันธ์บ่าย2โมตงตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับฟอนเตเล่เจอกับคาชิมารอติดตามเลยครับคุณผู้ชมฮะอ่ะตัดกลับมาบ้านเราครับไปดูความบันเทิงของไทยลีกกันนิดนึงครับคุณผู้ชมครับสืบเนื่งองจากกรณีของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับได้ส่งหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของูุตสินน์กมมททีี่เเือองงนสม Kepada Buridam. ไปแบบสุดมันเลยนะครับ4ต่อ4ถ้าใครจำกันได้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับล่าสุดเองเนี่ยคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทนะครับผัดสินลงโทษเปาโกจพูมห้ามเป่าเป็นจำนวน2สัปดาห์นะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเปาโกจพูมเนี่ยผิดพลาดเหตุการครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยที่เขาวิวิจัยว่าเปาโกจพูมเนี่ยผิดพลาดก็คือมีทั้งหมด5เหตุการณ์ด้วยกันครับโอ้โหผมเห็นแล้วยังอึ้งเลยฮะผิดพลาดอะไรเยอะขนาดนั้นะครับถึง5เหตุการณ์เลยนะครับถ้าไล่เลี่ยมันจทีละ มันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าเอาที่ติดตาแฟนๆหน่อยแล้วกันผมยิบยกมาบางส่วนล้วกันนะครับแล้วก็มีคลิปมาให้ดูด้วยว่าฝ่าวจริงไม่จริงนะครับอ่ะไปดูที่จังหวะที่ผมยิบยกมาหน่อยนะครับจังหวะแรกเนี่ยจังหวะที่ปรเมศอาจวิไลนะครับคุณผู้ชมครับเลี้ยงบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของบุรีรัมย์แล้วก็พันศาเหวิบูลเนี่ยได้เข้ามาขวาแล้วก็ชนนะครับเคสนี้เนี่ยทางคณะกรรมการพิจารณาวินัยเนี่ยเขาตีความว่าฝ่าวละต้องเป็นจุดโทษด้วยนะฮะก็ เือว่าเป่ากชภูมิผิดพลาดในเคสนี้ไปนะฮะอีกอันนึงที่ผมยียบยกมานะครับจังหวะที่เอกนิตเนี่ยโอ้โหกำลังจะกระชากหนีวงล้อมของผู้เล่นบุรีล์นะครับพิธอกรรมเกมรุกปรากฏว่าโดนนลบดินนะครับที่มีใบเหลืองติดตัวเนี่ยจงใจเข้ามาตัดเกมจากด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นการตัดฟาวจังหวะขึ้นเกมของเมืองทองไปนะครับซึ่งเคสนี้ก็ถูกวินิจฉัยว,ว่าฟาวแล้วก็ต้องแจกใบเหลืองที่2เป็นใบแดงให้กับเจ้าต้นไปด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างที่ผมยิบยกมาว่าเปากชภูมิ ในเคสนี้ก็โดนวินิจฉัยว่าพลาดด้วยเหมือนกันนะฮะก็ตามนั้นครับแฟนเมืองทองก็บ่นเลยนะครับแม่ปรศินก็แค่ขาดรายได้ไม่ได้ตัดสินแค่2วีสเองนะครับแต่ทีนี่เสียหายหนักนะครับเพราะว่า ไม่สามารถเอาผลคะแนนกลับมาได้แล้วนะครับก็ถือว่าน่าเห็นใจกับเคสนี้นะครับก็ว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับผิดก็ต้องโดนผมก็บอกว่าเปาโคตรูมเองก็ถือว่าเป่าพลาดเข้าตาหลายเคสเหมือนกันนะในเกมวันนั้นนะครับก็ถือว่าพลาดเยอะอยู่เหมือนกันในมุมมองของผมนะครับก็โดนตัดสินิไปตามนั้นนั่นเองนะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบบคคุุณททก่าานนีตตดมะรั ใคลิปนี้กูต้อลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ